ที่วัดประสาทพิโกนลงมาทำหน้าที่ในการพัฒนาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาที่ท่านได้มาอยู่ที่วัดประสาทพิโกนและภารกิจของท่านก็ไม่หวั่นไหววันนี้ท่านได้เมตตามาเป็นเจ้าภาพในการถวายพระตาเองในพระภิกษุสามเณรที่วัดราชบุรณะแห่งนี้ก่อนที่จะได้อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีก็ขอให้มีเจตคู่ให้ท่านอาจารย์ซึ่งท่านก็ได้เคยติดที่ร่วมอาจารย์เดียวกันแล้วว่าท่านได้ไปเรียนทำหนูขึ้นไปท่านก็ไปศึกษาในกรุงเทพและท่านก็มีโอกาสจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาคือเป็นพระนักเผยแผ่ระดับโลกขอให้ท่านได้เมตตากล่าวอะไรเพื่อเป็นการให้ความกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรของวัดราชบุรณะเจ้าคณะจังหวัดชุมพรสวัสดีพระเทวาเทระที่เคารพสามเณรที่น่ารักทุกท่านแต่วันนี้กระผมได้เป็นตัวแทนของคุณโยมชื่อโยมวินัยสิริสวัสดิ์จากมหานครชิคาโก้ซึ่ง โยมก็ได้ถวายปัจจัยแล้วก็บอกว่าช่วยเลี้ยงพระให้โยมหน่อยกระผมได้พิจารณาแล้วเวลาญาติโยมถวายปัจจัยติดตัวมาก็มักจะมาถวายที่วัดราชบูรณะเป็นประจำสาเหตุประการที่หนึ่งคือผมเองนั้นชอบถวายสังฆทานโดยเฉพาะถวายสังฆทานกับพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนตามความรู้สึกประทับใจของกระผมนั้นพระภิกษุทุกรูปและสามเณรทุกรูปที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนากระผมถือว่าเป็นผู้มีบุญในท่ามกลางที่เรามองว่ามีคนบวชน้อยลงทุกวันในขณะเดียวกันเราก็มีลูกสามเณรที่มานั่งอยู่ตรงนี้เมื่อตะกี้เก็บภาพไปแล้วเดินมาสวยงามมากก็ได้เข้ามาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะได้เคยบอกไว้ว่าอานิสงส์การบวชหนึ่งจะได้แก่เราเองได้ฝึกฝนสองได้แก่พ่อแม่ได้นำพ่อแม่ขึ้นสวรรค์3ได้โปรดญาติโยม4ได้สืบทอดพระพุทธศาสนา5ได้โปรดสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกว่าได้สืบทอดพระศาสนานั้นบวชกี่วันก็ได้สืบทอดเท่านั้นวันกระผมเองก็บวชเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2515เมื่อจบชั้นประถมปีที่7แล้วก็ได้เรียนบาลีได้มีโอกาสร่วมชั้นกับพระเดชพระคุณเมื่อเรียนปริยัติธรรม4ประโยคโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิริปริยัติวงศ์เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ร่วมรับอุปัชฌาย์เดียวกันก็เป็นว่าพวกเราก็บวชมาแทนเองแต่เป็นสามเณรกันมาก็เป็นที่น่าสังเกตว่าพระมหาเถระพระสังฆาธิการปัจจุบันถ้า180น่าจะมาตั้งแต่เป็นสามเณรลูกตาแปลเรียมไม้ได้แปลสามเณรว่านอสมณะต่อไปก็จะได้เป็นเหล่าต่อก็คือเป็นกอไก่เจริญเติบโตพระองค์มีความมั่นใจว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณได้กระทำมาร่วม50ปีตั้งแต่มาเป็นเจ้าอาวาสท
ิวราชบูรณะและเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนั่นคือการให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรกระผมไม่ได้เจอพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกาหลายรูปที่เป็นผลผลิตจากพระราชบูรณะและในปีนี้กระผมมาจำพรรษาที่วัดพระศาสดาก่อนได้ก็เนื่องจากผลผลิตจากพระราชบูรณะคือด็อกเตอร์พระนรงค์ซึ่งเรียนมาตั้งแต่ชั้นม.1ที่นี่จนกระทั่งจบม.6แล้วก็จบปริญญาเอกแล้วก็มีอีกหลายคนที่ได้ไปประกอบอาชีพที่สหรัฐอเมริการ่วมเรียนจากที่นี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเดชพระคุณทำก็ถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งดังนั้นทุกครั้งที่ใครถวายปัจจัยกระผมนับได้3,000ก็ได้ทราบว่า3,000ก็ยังอาหารเพลได้เลยหนึ่งซึ่งถือว่าวัดเปิดโอกาสให้เราได้ทำมหาสังฆทานอย่างยิ่งซึ่งหาได้ยากกระผมก็เลยเดินหน้ามาที่นี่วันก่อนก็ประชุมกันเรื่องวันตายายก็คิดว่าของก่อเยอะจะทำอย่างไรเขาบอกว่าทำไม่ยากทุกอย่างจบก็ถวายวัดราชบูรณะทั้งหมดนั่นเองแต่ก็วางแผนไว้อย่างนั้นเพราะว่าผมเป็นคนชอบสังฆทานนะเพราะฉะนั้นก็งานที่พระเดชพระคุณได้ทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานสร้างศาสนาทายาทการที่เราเรียกว่าศาสนาทายาทก็หมายว่าเป็นทายาททั้งในส่วนของที่เป็นฝ่ายคารวะด้วยออกไปทำหน้าที่ฝ่ายคารวะแต่อย่างน้อยก็เคยบวชมาอย่างลูกเด็กทั้งหลายเนี่ยเอาสมมติว่าเรียนจบแค่ม.3และลาศึกษาก็ถือว่าท่านอาจารย์ได้สร้างศาสนาทายาทถึง3ปีถ้าลูกเห็นปวดได้ถึงประมาณม.6ก็ถือว่าได้เยอะและก็หลายท่านท่านหลุดไปเรียนถึงตรีโทเอกก็ถือว่าก็ได้เป็นหลักของพระศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเดชพระคุณได้ทำมาตลอดชีวิตก็คือการฝังรากแก้ให้แก่พระพุทธศาสนาลงเป็นรากฐานทางจิตใจและกระผมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ท่านเจ้าภาพซึ่งอยู่ชิคาโก้กำลังดูแลรายการได้เห็นพระเดชพระคุณผู้บำเพ็ญมหากุศลและก็ได้เห็นลูกเด็กทั้งหลายก็คงจะอิ่มเอิบเบิกบานฉะนั้นวันนี้กระผมก็กราบขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณให้โอกาสได้มาถวายพัฒนารแก่มหาสังฆะที่ท่านพระภิกษุและสามเณรผู้กำลังศึกษาธรรมะศึกษาวิชาต่างๆเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาก็ขอถวายกำลังใจให้พระเดชพระคุณมีกำลังกายดีมีกำลังใจดีได้เป็นร่มโพร่มใสแก่พระศาสนาแก่ชาวพุทธทั้งจังหวัดชุมพรแก่ลูกแก่หลานเพื่ออนาคตของชาติและพระศาสนาสืบไปตราบนานเท่านานขออวยพรให้ลูกสามเณรทั้งหลายที่เกิดมาหวังสืบทอดอายุพระศาสนาจงภูมิใจและปฏิบัติตนให้ดีที่สุดอยู่ก็ได้ไปก็ดีทุกท่านทุกคนสามารถที่ความรู้สูงสุดใน
สบายครับ